สวัสดีครับแพรวัชยาค่ะจะโลธนภัทรครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวกับเราสองคนเช่นเคยครับค่ะเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะคะอ่ะถามเจโลก่อนเลยเห็นตั้งอยู่แบบนี้กระปุกออมสินน่ารักน่ารักแบบนี้เราอะโตมาหยอดกระปุกกับเขาบ้างเปล่าโอ้โหหยอดตลอดเลยฮะโดยเฉพาะตอนเด็กๆเนี่ยเวลาได้เงินไปโรงเรียนเราก็จะใช้หมดไม่หมดสิแหมเราต้องเก็บตั้งแต่เด็กๆนะฮะคือได้เงินไปโรงเรียนปุ๊บกินขนมเหลือเท่าไหร่ก็หยอดกระปุกนะ5บาท10บาทขอให้ได้หยอดอ่ะค่ะแต่จริงๆเนี่ยแอบผิดวิธีนิดนึงนะเขาว่ากันว่าให้เก็บก่อนแล้วค่อยใช้แหมตอนเด็กๆไงมันคิดไม่ทันเนาะมันไม่ทันไงคือจะเก็บได้ไงเอาตังค์ไปโรงเรียนไงก็ต้องซื้อก่อนสิโอเคอย่างของแพรวเนี่ยมีเก็บบ้างค่ะแต่ว่าแพรวเนี่ยจะมีการหารายได้พิเศษเล็กน้อยชอบซื้อลูกอมห่อใหญ่ๆมาแบ่งห่อเล็กๆขายคนในบ้านในบ้านอยู่หลายคนมีออฟฟิศมีพนักงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆ3บาท5บาทอันนี้ขายคนในบ้านนี่เลยครับไปขายเพื่อนที่โรงเรียนโดยเฉพาะวันตรุษจีนทำขนมเทียนไหว้เสร็จแล้วปุ๊บนี่เลยไปขายต่อที่โรงเรียนก็ละ2บาทก็ได้เงินเล็กๆน้อยๆแฮปปี้นะครับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะพาคุณชมเนี่ยไปทำความรู้จักกับเด็กนักเรียนนะครับจาก2โรงเรียนด้วยกันนะครับที่เป็นจิตอาสาทำความดีจนได้รับรางวัลพระราชทานนะครับเป็นนี่เลยครับนี่กระปุกออมสินภาพวาดฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวการทำความดีของน้องๆจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาไปดูกันที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาและโรงเรียนคอนบุรีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาค่ะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนนักเรียนโรงเรียนคอนบุรีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับพระราชทานกระปุกออมสินภาพวาดฝีพระหัตถ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายนั่นเจ้าทวีผลครับเป็นนักเรียนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาครับผมเป็นนักเรียนที่ได้รับพระราชทานกระปุกออมสินภาพวาดฝีพระหัตถ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับไปเป็นล่ามแปลภาษาที่สน.ชนะสงครามตอนประมาณตั้งแต่3ปีที่แล้วก็หรือประมาณตอนผมม.1 ครับผมก็แปลส่วนใหญ่ก็แปลภาษาให้กับนักท่องเที่ยวที่เขามีปัญหาหรือไม่ก็เขามาแจ้งความอะไรอย่างนี้ครับผมจะทำตอนช่วงที่มีเวลาว่างครับส่วนใหญ่ก็จะทำเวลาว่างสมมติว่าผมว่างผมไม่มีอะไรทำก็จะเลือกไปที่นั่นครับเพื่อเพราะว่าจะได้เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับจนมีสื่อมวลชนสื่อหนึ่งมาเห็นก็เลยเอาผมสัมภาษณ์ครับเรื่องราวผมก็เลยถูกเล่าต่อไปครับผมก็คิดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงไปเห็นก็เลยตัดสินใจมอบกระปุกออมสินภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานมาให้ผมครับก็ในวันนั้นนะคะเป็นวันเกิดของหนูค่ะจากนั้นคุณพ่อก็เลยพูดออกมาว่าเราไปปลูกป่ากันก่อนไหมทำความดีค่ะแล้วก็หนูก็เลยบอกเพื่อนค่ะเพื่อนก็ตกลงที่จะไปค่ะแล้วเราก็ไปกันแล้วก็ได้ไปเจอน้องแก้มค่ะพอกลับมาน้องแก้มก็จดลงสมุดบันทึกที่น้องเป็นคนชอบจดไดอารี่อะไรประมาณนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของวันนั้นว่าไปทำอะไรบ้างแล้วก็เจอใครบ้างค่ะก็มันเป็นความดีใจความภาคภูมิใจค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากเขียนให้แบบเวลาอ่านแล้วมันรู้สึกดีใจภาคภูมิใจค่ะพอเอิญแกเข้าห้องน้ำคุณแม่ก็ถ่ายส่งมาให้พออ่านแล้วเลยทำให้รู้สึกเก็บไว้ไม่ได้คืนนั้นประมาณสักตีสองอ่านแล้วน้ำตาแบบคอคืออ่านแล้วประทับใจมากจนกระทั่งได้ส่งไปในกลุ่มจิตอาสานะคะแล้วบันทึกนี้ก็ถ่ายทอดไปจนกระทั่งไปถึงประเทศประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยากให้เด็กๆทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่าความดีเสียงดังเสมอค่ะผมจำได้ว่าวันนั้นนะครับผมรู้สึกผมเป็นคนสำคัญอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าผมภูมิใจในตัวเองผมภูมิใจที่ตัวเองสามารถทำเรื่องนี้นั้นได้ผมตื่นเต้นด้วยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกจริงๆครับที่ผมได้ขึ้นเวทีอะไรแล้วก็เป็นงานที่ผมเด่นมากขนาดนั้นครับเวลาเดินก็ขาก็สั่นๆหน่อยๆครับก็ตอนไปรับก็ค่อยๆรับ
ช้าๆแล้วค่อยเดินออกมาครับตั้งแต่ครั้งแรกก็เสื้อพระราชทานค่ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นกระปุกออมสินค่ะแล้วก็อาหารกลางวันและเครื่องเขียนค่ะอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทานวันนั้นที่ได้รับพระราชทานกระปุกออมสินนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจตื่นตันใจค่ะเพราะว่าเราได้ทำความดีแล้วพระองค์ท่านทรงได้เห็นนะคะตอนแรกไม่ค่อยบริหารเงินไม่ค่อยเก่งครับก็พอได้กระปุกมาผมก็หาทางบริหารเงินว่าจะทำยังไงให้จ่ายเงินไปน้อยกว่าที่ผมได้รับในแต่ละวันครับตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยแบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งสำหรับหยอดกระปุกอีกส่วนหนึ่งก็เลยซื้อของกินอะไรเงี้ยครับตามโรงอาหารคือหลังจากที่ได้รับพระราชทานมาค่ะก็คือกระปุกออมสินก็เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ใช่ไหมคะก็คือเหมือนเป็นแรงดึงดูดอะค่ะทำให้เราแบบอยากที่จะหยอดมันอะประมาณนี้ค่ะนี่แหละครับกระปุกออมสินภาพวาดฝีพระหัตถ์นะครับที่น้องๆทั้งสองคนได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ถือว่าเป็นเสมือนรางวัลในการทำความดีนะครับเป็นทั้งขวัญแล้วก็กำลังใจแล้วก็เหมือนเป็นการปลูกฝังให้กับน้องๆเนี่ยรักการออมอย่างยั่งยืนคือไปตลอดชีวิตเลยใช่นะคะพูดถึงการเก็บเอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์มาไว้ในความทรงจำเนี่ยบางทีอาจจะลืมนะแต่ว่าการเก็บไว้ในสิ่งพิมพ์เนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนชื่นชอบครับเรากำลังพูดถึงสแตมป์หรือว่าตราไปรษณียากรนั่นเองหลายคนชื่นชอบสะสมกันนะคะซึ่งเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2515ได้มีการวางจำหน่ายสแตมป์ที่ระลึกชุดทรงบรรลุนิติภาวะของในหลวงรัชกาลที่10เป็นครั้งแรกกับช่วงวันนี้ในอดีตครับค่ะอดีตพาย้อนดูตราไปรษณียากรที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ดวงแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำเมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์โดยตราไปรษณียากรดวงแรกคือที่ระลึกทรงบรรลุนิติภาวะจำหน่ายวันแรกคือ28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2515จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ20พรรษาโดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งยังทรงพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ์เทเวศธรรมรงสุบริบาลอภิคุณูปการมหิตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์สว่างควัตบรมขัตติยราชกุมารเป็นสแตมป์ชนิดราคา75สตางค์จัดพิมพ์ทั้งหมด5ล้านดวงผู้ออกแบบคือนางสาวผ่องศรีสาระยะชีวินและจัดพิมพ์ที่สำนักพิมพ์รัฐบาลกระทรวงการคลังประเทศญี่ปุ่นสำหรับตราไปรษณียากรหรือสแตมป์เป็นหนึ่งในเครื่องบันทึกภาพประวัติศาสตร์ซึ่งไปรษณียากรในสมัยก่อนทำหน้าที่คล้ายจดหมายเหตุเพราะมีระบุทั้งวันเวลาสถานที่เหตุการณ์นอกจากตัวอักษรที่เขียนอยู่แล้วก็มีรูปที่อยู่บนสแตมป์หรือของสิ่งใดที่หาดูได้ยากเช่นโบราณวัตถุหรือสัตว์สูญพันธุ์ก็มักจะถูกบันทึกไว้เป็นลวดลายบนสแตมป์โดยที่ผ่านมามีสแตมป์ที่เกี่ยวเนื่องในรัชกาลที่10มาแล้ว11ชุดซึ่งแต่ละชุดทำหน้าที่บันทึกความทรงจำตามพระราชวโรกาสสำคัญต่างๆและชุดล่าสุดคือตราไปรษณียากรที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจำหน่ายเมื่อ4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562นั่นเองค่ะนี่แหละครับสแตมป์ที่ระลึกแต่ละชุดนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีความสวยงามมีความหมายนะครับเหมาะแก่การสะสมมากๆซึ่งไปรษณีย์ไทยของเรานี่นะครับก็ได้มีการออกแบบตราไปรษณียากรออกมานะครับสวยงามมากๆแล้วก็แต่ละชุดเนี่ยก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเหมาะกับการสะสมนะฮะให้เหล่าบรรดานักสะสมเนี่ยได้ไปซื้อมาแล้วก็เก็บไว้ในคอลเลกชันส่วนตัวด้วยพูดแบบนี้แล้วเราอยากจะเอาสมุดเก็บส
ะสมสแตมป์เนี่ยมาเปิดดูเลยอ่ะไม่ได้เปิดดูหลายปีแล้วมีช่วง France 98ด้วยอ่ะช่วงบนโลกช่วงเดียวกันเลยช่วงเดียวกันเลยใช่มั้ยเป็นช่วงเริ่มสะสมสแตมป์มีสแตมป์ชุดเจ้าหญิงไดอาน่าอะไรเงี้ยโอ้อยากจะเอามาชมกันนอกจากสแตมป์เนี่ยผมก็มีอย่างอื่นด้วยนะเป็นบัตรโทรศัพท์อ่ะบัตรโทรศัพท์ที่แบบ1900อะไรอย่างนั้นอ่ะใช่เลยคุณก็ชอบรูปแบบมากชอบเก็บสะสมมันเห็นไหมมันได้บอกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างน่าสนใจมากนะคะก็ลองไปเอาของที่คุณสะสมมาเปิดดูอีกครั้งคิดถึงเหมือนกันเนาะนะคะอ่ะวันนี้ค่ะเรามาต่อกับช่วงรู้หรือไม่กับเรื่องของภาษานะคะน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าพูดถึงภาษาที่โอ้โหผู้คนใช้เป็นเหมือนภาษากลางมากที่สุดเนี่ยก็คือหมายถึงว่าในทั่วโลกนะก็คือภาษาอังกฤษแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในภูมิภาคเอเชียของเราเนี่ยภาษาอะไรถูกใช้มากที่สุดติดตามพร้อมกันกับช่วงนี้รู้หรือไม่ค่ะรู้หรือไม่ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในเอเชียต้าเจี้ยฮาวภาษาจีนเป็นหนึ่งในภาษาที่ทรงพลังที่สุดในโลกนะคะเพราะว่ามีการใช้สื่อสารกันมากเป็นอันดับ2ของโลกและเป็นอันดับ1ในเอเชียค่ะแต่หากนับจากจำนวนประชากรนะคะภาษาจีนถือเป็นภาษาที่มีคนใช้ภาษาแรกมากที่สุดในโลกค่ะเพราะจีนมีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนและยังเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของหลายประเทศเช่นไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและหมาเก๊าค่ะภาษาจีนยังเป็นภาษาที่ทั่วโลกรวมถึงคนไทยสนใจเรียนด้วยค่ะบางคนเลือกเป็นภาษาที่2หรือภาษาที่3เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานอักขระตัวอักษรจีนมีรายละเอียดค่อนข้างมากและเป็นหนึ่งในตัวอักษรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตัวอักษรจีนเริ่มต้นมาจากการวาดภาพโดยแต่ละเส้นแต่ละขีดไม่สามารถนำมาผสมกันแล้วออกเสียงเป็นภาษาจีนได้ค่ะผู้ที่เรียนภาษาจีนจึงต้องเรียนรู้การอ่านอักษรโรมันในภาษาอังกฤษผสมผสานกับวรรณยุกต์ที่เรียกว่าพินยินที่ใช้เป็นตัวช่วยในการอ่านตัวสะกดและจะมี4วรรณยุกต์ที่มีชื่อเรียกเฉพาะในการออกเสียงที่แตกต่างกันด้วยค่ะปัจจุบันมีตัวอักษรจีนมากกว่า 50,000 ตัวค่ะซึ่งตัวอักษรที่ใช้บ่อยมีเพียง 2,500 ถึง 3,000 ตัวเท่านั้นและคำศัพท์ในภาษาจีนอาจมีมากขึ้นในทุกๆวันเพราะว่าตัวอักษรจีนสามารถนำมาผสมกันจนเกิดเป็นคำใหม่ได้ตลอดเวลาค่ะภาษาจีนนะคะยังแบ่งได้อีกหลายสำเนียงตามภูมิภาคต่างๆและก็แบ่งออกเป็น2ระบบใหญ่ๆด้วยค่ะคือระบบตัวเต็มเป็นระบบที่ใช้ในไต้หวันฮ่องกงหมาเก๊าและชาวจีนพ้นทะเลในทวีปอเมริกาเหนือส่วนตัวอักษรจีนย่อเป็นระบบที่ใช้กันในจีนแผ่นดินใหญ่กลุ่มชาวจีนพ้นทะเลในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงบางส่วนในมาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะการสื่อสารจะไม่หยุดนิ่งกับที่หรือในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะภาษาเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโลกทัศน์มุมมองใหม่ๆให้ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประสบการณ์รวมถึงการเปิดโอกาสทางธุรกิจอีกด้วยค่ะโอ้โหนี่แหละนะเห็นไหมภาษาจีนเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้เยอะที่สุดในเอเชียเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าปัจจุบันนี้คนเรารู้แค่ภาษาเดียวไม่ได้แล้วนะครับต้องรู้มากกว่า1ภาษา2ถึง3ภาษาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการไปต่อยอดทางธุรกิจเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะครับหรือว่าการสื่อสารนั่นเองแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยการเรียนด้วยตัวเองโดยในโลกออนไลน์ทำได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่คุณแล้วเหมือนกันที่จะขวนขวายหรือเปล่าอย่างพราวก็ได้มา1คำคือว่าปูจือเต้าภาษาจีนใช่แปลว่าฉันไม่รู้อ๋อไม่รู้ใช่ใครมาคุยด้วยบอกพูดจุดเต้าบอกพูดจุดเต้าไม่รู้บอกพูดจุดเต้าดีมากจริงอย่าเรียนแบบแล้วกัน เอารู้คำอื่นด้วยนะคะดีกว่าอ่ะมาถึงเรื่องราวของดอกไม้ในประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งประเทศที่ขึ้นชื่อว่าดอกไม้สวยเหมือนกันนะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าดอกไม้เนี่ยไม่ได้สวยอย่างเดียวดอกไม้กินได้ด้วยโอ้กินได้ด้วยเหรอนะคะหลายชนิดเนี่ยถูกนำมาประกอบอาหารหรือว่านำมาตกแต่งจานอาหารให้สวยงามค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งดอกไม้กินได้ที่แพรบอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าชาวบ้านเขาปลูกกันอย่างจริงจังเลยนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นการปลูกดอกไม้แบบปลอดสารเคมีด้วยแล้วก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการปลูกดอกไม้อินทรีย์จะเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้เลยครับค่ะดอกไม้ถ้าเด็ดมาแล้วไม่มียางคืออันนั้นกินได้ทุกตัวอันนี้ครับคือดอกโทผีก็วัชพืชเราดีๆนะครับแต่ดอกเขาสวยกินดอกอย่างนี้ครับรสชาติหวานเพราะมันจะออกเป็นรสหวานคล้ายๆกับดอกชบาThank you.
ดอกไม้ในเนี้ยรวมดอกหญ้าด้วยประมาณ 5-60 ชนิดแล้วก็บริษัทก็จะเป็นตารางมาให้เราว่าลูกค้าต้องการชนิดนี้ชนิดนี้ชนิดนี้อย่างอันนี้ดอกข้างนกยูงถ้าไม่กินแกสอนจะรสจืดๆแล้วก็ถ้ากินแกสอนจะออกรสขมดอกบัวอร่อยนะครับแกสอนทำเมี่ยงถั่วแปะคือรสถั่วเราดีๆนี่แหละครับมันๆหวานๆอร่อยครับเพราะเป็นรสถั่วชบาเมเปิลครับอันนี้เราขายใบลองชิมเพราะใบอันเนี้ยจะมีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวแต่เปรี้ยวอร่อยไม่ใช่เปรี้ยวแบบมะนาวลองชิมดูได้ครับแต่ละชนิดเราจะเก็บน้ำหนักอยู่ที่30กรัมคือเราจะเก็บแพ็คกล่องให้เขาอย่างดอกมะแฮ30กรัมมันก็อยู่ที่ไม่เกิน40ก้านดอกไม้ทุกชนิด30กรัมเราส่งเข้าบริษัทที่30บาทเท่ากับกรัมละบาทครั้งหนึ่งก็ตามออเดอร์ครับอย่างวันนี้ก็100กล่องถ้าช่วงเทศกาลอย่างร้านค้าเขามีงานก็จะเพิ่มมาอย่างดอกไม้ที่เราส่งไปโรงแรมเชฟก็คือว่าจะไปแต่งจานก็รู้สึกดีอย่างเราเก็บไปไม่คิดว่าเขาจะไปทำได้สวยขนาดนั้นบางร้านก็โอ้โหของอยู่น้อยหนึ่งแต่ดอกไม้หลายชนิดมาเรียงจัดสวยงามมีเชฟมาเดือนละครั้งหาวัตถุดิบในแป้งค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่เราไม่คิดว่ามันจะขายได้อย่างดอกโคกระสุนอย่างเงี้ยเขามาเขาบอกเขาจะเอาอย่างเงี้ยเราก็งงเอ้ยมันได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็เอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเคยมีนักศึกษามาคือมีพนักงานธนาคารเขาพาบริษัทก็คือมาคุยกับเราว่าพี่มีตลาดโรงแรมแต่พี่ไม่ได้ใช้ผักสลัดแต่พี่มีอย่างอื่นที่ให้เธอทำไหมตอนนั้นผมอยากลองของที่มันแปลกที่มันใหม่ถ้าเราทำได้มันก็เป็นคนแรกๆเราจะมีความภูมิใจมากกว่าที่เราไปตามเขาแล้วสำเร็จการลงทุนเรายังไม่จบคือตัดสินใจมาทำอินซีแล้วอยากไปให้สุดคือเราไม่อยากทิ้งอ่ะทำมา4ปีจาก3ปีแรกเพื่อนบ้านเราเพื่อนเราดูถูกเราว่าทำอะไรคิดจะทำอะไรแล้วอ่ะถ้าเราตั้งใจเพื่ออยากจะให้ทำให้จริงๆเหมือนแบบพี่คนดูถูกเยอะอ่ะมันไปไม่ได้หรอกดอกไม้อย่างเงี้ยพี่ก็ทำมาจนทุกวันเนี้ยพี่อยู่มา4ปีกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นในวันแรกที่เราคิดว่าอยากทำแปลกกว่าคนอื่นเราสำเร็จแล้วช่วงต่อไปครับกับช่วง Happy Time นะครับวันนี้จะพาไปต่างประเทศกันดีกว่ามาไปดูเรื่องราวสีสันแล้วก็เรียกรอยยิ้มกันนิดนึงนะครับท่ามกลางการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพยนตร์กันที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสกับเทศกาลฉายภาพยนตร์กลางแม่น้ำฮะกลางแม่น้ำเหรอกลางแม่น้ำน่าสนใจไม่ได้ให้ปลาดูให้เราดูด้วย ไปติดตามกันค่ะครับนี่เป็นการชมภาพยนตร์รูปแบบใหม่ในยุคโควิด-19 และเข้ากับบรรยากาศช่วงฤดูร้อนในยุโรปนะคะโดยผู้ที่เข้าไปชมภาพยนตร์ในรูปแบบนี้จะต้องนั่งเรือเข้าไปมีเรือไฟฟ้า38ลำไว้คอยให้บริการซึ่งจะจำกัดลำละไม่เกิน6คนไม่เพียงชมจากบนเรือเท่านั้นนะคะยังมีเก้าอี้ไว้รองรับผู้ชมภาพยนตร์ด้วยค่ะเทศกาลนี้จัดขึ้นที่บริเวณแม่น้ำแซนใจกลางกรุงปารีสของฝรั่งเศสซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นเวลา6สัปดาห์เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจเช่นการตกแต่งริมแม่น้ำให้มีบรรยากาศเหมือนกับชายทะเลเป็นเทศกาลที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีค่ะเป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสตั้งอยู่บนแม่น้ำแซนบริเวณตอนเหนือของฝรั่งเศสใจกลางแคว้นอิลเดอร์ฟลองส์มหานครปารีสขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแฟชั่นปารีสถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก
และด้วยอิทธิพลของการเมืองการศึกษาบันเทิงสื่อแฟชั่นวิทยาศาสตร์และศิลปะทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกด้วยค่ะจากฝรั่งเศสนะคะพาไปต่อกันที่เปรูขบวนรถจักรยานยนต์3ล้อที่กำลังเห็นอยู่นี้จะขับตะลุยขึ้นเขาไม่หวั่นแม้ต้องขับผ่านถนนริมหน้าผาสูงชันหน้าบัดเสียวแบบนี้ไม่ได้เป็นคาราวานนักเดินทางในผจญภัยแต่อย่างใดนะคะแต่คนที่นั่งอยู่บนรถเป็นหมอและพยาบาลค่ะพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบากูน่าโมบิลหรือวัคซีนเคลื่อนที่โครงการริเริ่มของรัฐบาลเปรูที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะถือเป็นการปรับตัวคิดหาวิธีการใหม่ๆในการให้บริการทางการแพทย์และวิธีนี้เข้าถึงชาวเปรูได้ดีนะคะคือเรียกได้ว่าไปให้บริการกันถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวค่ะเป็นไงฮะดูแล้วแฮปปี้เลยนะครับช่วงแฮปปี้ไทม์ของเราในวันนี้พาไป2ประเทศเลยทั้งเปรูแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีวิธีการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นที่เปรูเห็นไหมเวลาพอหมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยไปถึงที่นะครับโอ้โหเด็กๆก็นี่แหละยอมฉีดวัคซีนแต่โดยดีไม่ดื้อเลยนะครับแฮปปี้เพราะว่าก็น้องได้รับการปลูกฝังด้วยแล้วก็กลัวในเรื่องของสถานการณ์นี้ด้วยนะคะที่ฝรั่งเศสไม่แพ้กันเมืองของแฟชั่นเนาะแฟชั่นอะไรก็จัดเต็มแล้วก็ได้เห็นความพยายามในการรับชมภาพยนตร์กลางแจ้งก็อยากจะกลับมามีกิจกรรมสนุกๆเหมือนเดิมรวมถึงบรรยากาศสวยๆนะคะของแม่น้ำแซนใจกลางกรุงปารีสค่ะโอ้เห็นแล้วอยากจะกลับไปดูหนังกลางแปลงแบบบ้านเราเคยดูไหมหนังกลางแปลงนานแล้วนะคุณอะเฮ้ยจริงย้อนอดีตตลอดอ้าวทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะมีคนจ้างอยู่นะมีบ้างมีบ้างเราก็เคยดูตอนที่โรงเรียนตอนอยู่โรงเรียนประจำมีน่าสนใจมากๆนะครับช่วงต่อไปครับไปศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้กับคุณครูเจน่ากันเลยดีกว่านะครับวันนี้มีคำว่า innovation หรือแปลว่านวัตกรรมมาฝากกันนะครับซึ่งคำว่า innovation เนี่ยเป็นการรวมกันกับคำศัพท์หลายๆคำนะฮะมารวมด้วยกันแต่ว่าจะมีคำอะไรบ้างนั้นติดตามกันได้กับช่วงนี้ What's aroundHello everyone พบกับ Teacher Jenna ในช่วง Words Around น้องๆคะจะเห็นได้ว่าในการพัฒนาประเทศนะคะจำเป็นมากๆที่จะต้องมีเครื่องมือหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆค่ะนั่นก็คือคำว่านวัตกรรมนั่นเองนะคะถ้า Teacher Jenna จะถามว่านวัตกรรมภาษาอังกฤษคืออะไรคะนวัตกรรมภาษาอังกฤษคือinnovation อีกครั้งนึงนะคะเราจะไม่ออกเสียงว่าชั่นค่ะจะออกเสียงว่าชั่น innovation นะคะมาจากคำว่า creativity ก็คือความคิดสร้างสรรค์ค่ะบวกกับ new หรือว่าสิ่งใหม่ๆนะคะและบวกกับ value creation ก็คือที่มีคุณค่านั่นเองค่ะที่สำคัญเลยนะคะคำว่าคุณค่าภาษาอังกฤษคือvalue ไม่ใช่ value นะคะ value very good ค่ะดังนั้นนะคะน้องๆเราเป็นคนรุ่นใหม่ก็จำเป็นที่เราจะต้องฝึกคิดต่างคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆดังประโยคที่บอกว่า creativity is the ability to think up new ideas and innovation is the abilityTo turn them into reality. อีกครั้งหนึ่งค่ะ Creativity is the ability to think up new ideas. And innovation is the ability to turn them into reality. โอ้โหยาวมากเลยใช่ไหมคะเรามาดูทีละคำค่ะคำว่า creativity ก็คือความคิดสร้างสรรค์นะคะคำว่า ability แปลว่าความสามารถความสามารถที่จะทำอะไรคะ think up เป็นวลีค่ะแปลว่าคิดออกคิดอะไรออกคะ new ideas หรือว่าไอเดียใหม่ๆค่ะส่วนคำว่า innovation หรือนวัตกรรมเป็นความสามารถที่จะ
turn them into คำว่า turn into เป็นวลีเหมือนกันนะคะแปลว่าแปลสภาพหรือว่าทำให้กลายเป็นค่ะทำให้ไอเดียเหล่านั้นกลายเป็น reality หรือว่าความจริงนั่นเองนะคะเอาละค่ะน้องๆคะเราเป็นคนยุคใหม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องกล้าที่จะคิดต่างคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทบทวนอีกครั้งนึงค่ะนวัตกรรมคือ innovation ความคิดสร้างสรรค์ค่ะ creativity very good ค่ะพบกับ Teacher Jenna ได้อีกครั้งในช่วง Words Around ไปก่อนนะคะ see you later ค่ะบ๊ายบายและนี่คือศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวกับคำว่านวัตกรรมหรือ innovation นะคะหลากหลายคำเลยเนาะ ability think upแต่ที่ออกเสียงตามแล้วแบบว่าน้ำลายมันจะออกมาที่สุดเนาะ value ก็ครูเจน่าบอกให้ออก value value อาจจะไม่ต้องขนาดนี้ เยอะไปใช่ไหมก็ขอบคุณครูเจน่าด้วยนะคะสำหรับคำศัพท์น่ารู้ในช่วงนี้ค่ะครับผมเอาละครับหมดเวลาของรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกนะครับหรือว่าติดตามได้ทาง www.altv.tv ครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเรานะคะอย่าลืม subscribe กันด้วยนะใครยังไม่ได้ subscribe ด้วยนะคะ youtube.com/altv4 ค่ะแล้วก็ facebook.com/altv4 อันนี้กดไลค์กันได้ follow กันด้วย4 first ได้ก็จะดีดีมากจริงๆแล้วก็ LINE@ของเราค่ะที่ @altv4 นะคะรวมไปถึงอีเมลของเราที่ havenewsday@altv.tv เรามีช่องทางติดต่อหลากหลายช่องทางมากรอให้คุณติดต่อเข้ามาถูกต้องนะครับผมเอาล่ะวันนี้เรา2คนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ